เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง My Precious รักแรกโคตรลืมยากครับเป็นผลงานรีเมคจากหนังเรื่อง You Are The Apple Of My Eye ของไต้หวันบอกเล่าเรื่องราวของต๋องเด็กหนุ่มที่เขาเนี่ยเป็นหัวโจกแก๊งเด็กห่ามในโรงเรียนแห่งหนึ่งณจังหวัดสุโขทัยที่อยู่มาวันหนึ่งเขาเนี่ยได้ตกหลุมรักหลินสาวหัวหน้าห้องสุดป๊อปท่ามกลางยุค Y2K และการก้าวข้ามช่วงวัยม.ปลายเส้นทางชีวิตและความรักของต๋องจะเป็นอย่างไรเขาจะสมหวังหรือไม่ต้องไปติดตามใน My Precious รักแรกโคตรลืมยากครับอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจาก My Precious รักแรกโคตรลืมยากคือหนังเนี่ยมันมีความเป็นไทม์แคปซูลนะครับเหมือนกับว่าตอนคุณดูเนี่ยมันจะรีแคปช่วงเวลาต่างๆในชีวิตคุณมาแล้วก็กลายเป็นหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่มีองค์ประกอบของยุค Y2K ถึงยุค2000ซึ่งมันค่อนข้างจะแคปช่วงเวลาตรงนี้ได้ดีมากเลยครับทั้งเรื่องของเหตุการณ์สิ่งของวิถีชีวิตของเด็กยุคนั้นมันค่อนข้างจะมีการรีแคปตรงนี้ได้ดีมากแล้วคือส่วนตัวเนี่ยผมเป็นเด็กที่เรียนมาในต่างจังหวัดนะครับดังนั้นหลายๆอย่างในหนังเนี่ยมันแบบซ้อนทับกับผมแบบพอดีเลยแบบเชื่อเราก็มีอายุเหมือนกันนะสารภาพตรงเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่า You and Me and Me แต่ผมรู้สึกทัชกับมันมากกว่าอาจเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงวัยมัธยมอะครับแล้วผมตอนประถมมัธยมเนี่ยมันเจออะไรแบบนี้มาแล้วมันทำให้เราเหมือนกับระลึกเข้าไปในนั้นอีกทีนึงอะถ้าเทียบกับ You and Me and Me เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเด็กแฝดรักผู้ชายคนเดียวกันแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคือความรักในวัยเรียน Puppy Love อะครับแล้วก็เรื่องของมิตรภาพเพื่อนทำให้หลายซีนหลายๆอย่างในหนังเนี่ยมันสามารถรีเลทถึงเราได้ครับซึ่งบอกเลยว่าคนยุคแบบ2000ไปดูเนี่ยฟินแน่ๆนะฮะถ้าใครเคยผ่านยุค2000มาเนี่ยคือคุณอินแน่นอนครับอย่างต่อมาคือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับไม่ได้มีอะไรหวือหวามากมายไม่ได้พยายามหักมุมอะไรด้วยแต่ว่ามันธรรมชาติดีอะมันเหมือนกับคุณดูแฟนฉันนะแต่เป็นยุค2000ครับมันคือหนังแฟนฉันในยุค2000นะฮะ My Precious การเล่าเรื่องคล้ายๆกันเลยพาเราติดตัวละครตัวเอกแล้วค่อยๆให้เราเห็นการเติบโตของเขารวมถึงพาเราเนี่ยไปสำรวจแง่มุมความรักครอบครัวของเขาแล้วแบบไม่รู้ผมชอบมากเลยว่ะผมรู้สึกว่ามันจริงใจดีอะแล้วต้องสารภาพก่อนว่าผมไม่เคยดูต้นฉบับของไต้หวันนะครับดูอันเนี้ยสดๆเลยคือมันจะมีความเฉยๆแบบแฟนฉันนะคุณแต่ไม่รู้อะรู้สึกว่ามันกลมกล่อมแล้วมันเข้ากันแล้วแบบดูแล้วมันเอนจอยมากๆครับเส้นเรื่องเนี่ยมันก็คือชีวิตประจำวันของตัวละครอะแต่ว่ามันน่าติดตามว่ะมันดูแล้วแบบเราอยากรู้ว่าต่อไปเขาทำอะไรต่อไปช่วงเวลาอย่างเงี้ยเราจะมีเหมือนเขาหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีบางช่วงที่เป็นคำคมเป็นขวดอยู่บ้างแต่ช่างมันฮะมันไม่ได้ยัดอะไรมันคือแบบเด็กพูดกันอะเมื่อก่อนเวลาแบบคุณปลอบใจผู้หญิงปลอบใจเพื่อนอะมันก็จะทรงๆนี้แหละแล้วอีกอย่างทางด้านบทที่ผมชอบเนี่ยคือหลังจากหนังจบแล้วเนี่ยหนังมันได้ทิ้งบางอย่างไว้ให้กับคนดูครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยครับมันพูดถึงเรื่องราวของการเติบโตและการข้ามผ่านบางสิ่งบางอย่างครับต้องไปดูเองนะฮะไม่อยากสปอยตรงนี้เยอะอย่างต่อมาคือตัวละครครับหนังเนี่ยไม่ได้เล่าปูมหลังตัวละครมากมายนะฮะที่เราเห็นครอบครัวจริงๆเนี่ยก็มีแค่พระเอกส่วนทางด้านนางเอกเนี่ยก็เห็นแต่นิดหน่อยนะครับแต่พระเอกเนี่ยคือเราเห็นเลยว่าสภาพครอบครัวเขาเป็นยังไงเขาอยู่กันยังไงอะไรประมาณเนี้ยแล้วหนังเนี่ยตัวละครส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางครับดังนั้นผมค่อนข้างจะอินง่ายๆเพราะว่าคือครอบครัวผมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นชนชั้นกลางนะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เลยค่อนข้างรีเลทเลยนะฮะตัวละครในหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการปูปูมหลังจริงๆเนี่ยแค่พระเอกอย่างเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยไม่ได้ปูอะไรมากมายแค่บอกว่าตัวละครตัวชื่ออะไรเป็นยังไงแต่ว่ามันสามารถทำให้เราเนี่ยรู้สึกเห็นใจรู้สึกอินรู้สึกเห็นว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยมันดูเป็นคนแล้วก็มีชีวิตจิตใจได้ครับซึ่งถือว่าหนังเนี่ยสามารถเล่าได้เก่งมากแล้วก็มีการดีไซน์คำพูดบุคลิกภาพของแต่ละตัวละครให้แบบมันไม่ดูเบื่อจนเกินไปอ่ะคือหนังบางเรื่องเนี่ยเวลาหนังวัยรุ่นอย่างเงี้ยมันชอบดีไซน์ตัวละครแบบไอ้เหี้ยนักเลงแบดบอยไปเลยแบบไอ้นี่ก็เนิร์ดไปเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่เนี้ยมันคือคนอ่ะคือถ้าคุณมีเพื่อนอ่ะมันก็จะประมาณนี้แหละคือมันจะมีตัวละครหนึ่งที่คล้ายๆเนื้ออ่ะแต่มันก็ประมาณนี้แหละมันไม่ได้แบบเบี้ยวขนาดนั้นอ่ะมันค่อนข้างจะเรียลอ่ะครับอย่างต่อมาคือหนังเนี่ยมันมีฟิลของความน้ำเน่าอยู่แต่ว่าด้วยความที่มันเล่าเรื่องของป๊อปปี้เลิฟรักในวัยมัธยมมันค่อนข้างจะเบลนกันได้พอดีเลยเว้ยแล้วหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องของป๊อปปี้เลิฟน้ำเน่าตรงเนี้ยไปพร้อมกับความ coming of age การเติบโตของตัวละครแล้วแม่งกลายเป็นว่าแม่งกลมกล่อมมากๆกับตรงนี้คือบางช่วงของหนังเนี่ยเราอาจจะเอ๊ะกับฟิลน้ำเน่าของมันอยู่บ้างแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็กลมกลืนไปอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้โฟกัสกับความแบบน้ำเน่าขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจุดดราม่าเนี่ยก็ขยี้ดีนะครับคือพอมันดึงดราม่าแล้วเนี่ยแม่งขยี้เม็ดจนเอาคนดูตายเลยอ่ะแล้วหนังเนี่ยก็เล่าเรื่องของความสัมพันธ์ในวัยเรียนเรื่องของป๊อปปี้เลิฟเนี่ยได้ค่อนข้างเรียลมากๆครับอย่างต่อมาที่ชอบคือความตลกครับหนังเรื่องนี้เนี่ยตลกเป็นธรรมชาติมากๆมากคือมันมีมุกแหละแต่มันไม่ได้แบบพยายามจะใส่เข้ามาให้ตัวละครมาโป๊ะปะโจ้จ้ากันอ่ะมันเป็นความตลกที่แบบเกิดขึ้นจากสถานการณ์
ตลกที่เกิดขึ้นจากแบบชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันฮามากๆแล้วมันคือธรรมชาติแล้วแบบดูแล้วความตลกของเนี้ยมีซีนหนึ่งที่แบบผมแม่งขำแบบขำลงไปแบบข้างๆเก้าอี้เลยอ่ะนั่นคือซีนครอบครัวพระเอกละกันซีนพ่อพระเอกซีนเปิดตัวพ่อพระเอกต้องไปดูเองครับแล้วคือมันเป็นตลกที่ผมว่ามันทำให้เรื่องราวเนี่ยดูน่าสนใจขึ้นทำให้เราหลงรักตัวละครมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างต่อมาคือการถ่ายทำงานภาพโปรดักชันดีฮะผมว่าถ้าเทียบกับ Y2K อีกเรื่องอย่าง You and Me and Me เนี่ยน่าจะไม่ได้ทัดเทียมขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าดีในสเกลของมันอ่ะเพราะว่าหนังมันไม่ได้แบบเล่าสเกลใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้ให้เราเห็นแบบต้มยำกุ้งไม่ได้ให้เราเห็นนู่นนี่นั่นขนาดนั้นมันเล่าเรื่องในต่างจังหวัดอะครับซึ่งผมเนี่ยคิดว่าภาพรวมเนี่ยมันก็ทำได้ดีครับอย่างสุดท้ายที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของดนตรีประกอบครับหนังเนี่ยมีทั้งเพลงแบบอินสตูเมนต์กับเพลงแบบเนื้อร้องครับซึ่งดักแก่มากๆนะฮะมันคือเพลงของ GMM เก่าๆแล้วเอามาใช้ในหนังคือหลายๆเพลงฟังแล้วก็แบบเฮ้ยคุ้นเคยว่ะคุ้นเคยอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกชอบมากๆฮะถึงบางทีมันจะมีการใส่ดนตรีที่แบบมีเนื้อร้องเข้ามาเวลาตัวละครพูดอะแต่มันก็ปรับวอลุ่มดาวทำให้เราฟังรู้เรื่องแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกขัดใจกับมันด้วยอะคือรู้สึกว่าเฮ้ยคือชอบอะชอบหนังฟิลประมาณเนี้ยแบบแฟนฉันประมาณนี้ครับผมก็เลยอาจจะแอบลำเอียงนิดนึงอะแต่ก็ชอบแหละ เอาเป็นว่าดนตรีประกอบเนี่ยส่วนตัวไม่ขัดนะครับถ้าใครขัดก็คุยกันได้นะก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยคือไม่เชิงไม่ชอบแต่ว่าอยากเห็นมุมมองหลายๆมุมมากกว่านี้คือหนังเนี่ยเล่าผ่านในมุมมองของพระเอกครับทุกอย่างที่ตัวละครเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะโคจรผ่านรอบตัวพระเอกครับแต่ว่าบางทีเราก็อยากจะเห็นแง่มุมของตัวละครเนี่ยว่ามันเป็นมายังไงตัวละครนี้ครอบครัวเป็นยังไงทำไมถึงเป็นคนแบบนี้คือไม่ได้ไม่ชอบครับแค่อยากเห็นตรงเนี้ยมากกว่านี้อีกอย่างคือฟิลน้ำเน่าความเว่อร์ในบางช่วงความกวีให้แม่งพูดออกมาซึ่งถามว่าแย่ไหมถ้ามองข้ามไปก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเนื้อเรื่องครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยนิดนึงแล้วกันขอติหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่อาจจะดูเวอร์ไปหน่อยทำให้มันขาดความเป็นธรรมชาตินิดนึงนะแล้วมันจะมีซีนนึงอันนี้ผมชอบนะอันนี้ขอพูดในพาร์ทที่ชอบแล้วกันคนอื่นเนี่ยเขาไม่ขำกันแต่ผมมาขำเพราะผมรู้สึกว่าเชี่ยแม่งใช่อ่ะคือมันเป็นซีนไฟท์ขับครับมันคือซีนไฟท์ขับไปดูเองพูดแค่นี้มันคือซีนไฟท์ขับครับชอบมากอันนี้แบบเหมือนแบบเราดูหนังกับเพื่อนแล้วแบบเชี่ยแม่งเจ๋งว่าอยากขำบ้างอะไรเงี้ยต้องลองไปดูเองครับตรงนี้คือพระเอกเนี่ยเรียนมหาลัยคณะนึงแล้วกันพูดแค่นี้แล้วส่วนตัวผมก็ไม่เรียนคณะนั้นนะแต่ว่าเคยฟีลแบบดูหนังกับเพื่อนแล้วแบบเชี่ยมึงอยากขำบ้างว่าอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วหนังมันหยิบตรงนี้มาเล่นได้แบบเชี่ยกวนตีนใช้ได้แล้วก็แบบฟีลความเป็นเด็กอ่ะคุณแล้วผมชอบอะไรอย่างงี้มากๆในหนังนี้เพราะแบบมันเป็นธรรมชาติอ่ะมันเป็นธรรมชาติไม่ต้องแบบพยายามฝืนเป็นนักเรงเก่งกลางเหมือน10 16 5 19เดือนมันดีอ่ะมันเป็นธรรมชาตินะครับทุกคนสรุปง่ายๆโดยรวม My Precious รักแรกโคตรลืมยากเปรียบเสมือนไทม์แคปซูลของเด็กยุค2000ที่ถ่ายทอดผ่านหนังแฟนฉันของวัยรุ่นในยุค Y2K ในภาพรวมนั้นมันคือหนังที่เล่าเรื่องราวของป๊อปปี้เลิฟความรักในวัยเรียนร่วมกับเรื่องของมิตรภาพและการเติบโตของตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นธรรมชาติและเปลี่ยนไปด้วยหัวใจพร้อมทั้งทิ้งบางอย่างไว้ให้กับคนดูได้อย่างดีงามครับแม้ในภาพรวมมันจะมีแผลอยู่บ้างแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ามันมีหลายซีนในหนังเนี่ยที่ทำให้เราหวนคิดถึงวันวานส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกทับซ้อนกับหลายโมเมนต์ในหนังได้อย่างพอดิบพอดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจนหลายครั้งเนี่ยน้ำตาของผมมันไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเลยครับมันมีความอบอุ่นใจตื้นตันใจเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้กลับไปยืนตรงจุดนั้นในอดีตของเราอีกครั้งหนึ่งครับถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครผมคิดว่าค่อนข้างจะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับหนังเนี้ยค่อนข้างจะคลีนแล้วก็ดูสนุกเลยแม้ว่าบางพาร์ทเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเด็กก็คือเด็กดูได้ครับแต่ว่าต้องมีผู้ปกครองเนี่ยคอยแนะนำแต่กลุ่มคนที่ผมเนี่ยอยากให้ดูคือวัยรุ่นยุค Y2K ถึง 2000 ต้นๆ นะครับคุณอินแน่นอนแล้วหนังเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะกับการดูกับเพื่อนดูกับแฟนเลยครับมันจะทำให้คุณเนี่ยระลึกถึงความหลังระลึกถึงช่วงเวลาที่คุณเคยผ่านมาครับ9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย My Precious รักแรกโคตรลืมยากฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ We'll be right back.